คิทเช่นครัวง่ายๆกับใหม่คิทเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพ่ออีกแล้วนะคะวันนี้พ่อทำเมนูอะไรวันนี้จะมาตําน้ำพริกมะขามลูกน้ำพริกมะขามนะคะคือเป็นน้ำพริกที่เราต้องเอาไปผัดด้วยใช่ไหมแม่นตำก่อนแล้วค่อยผัดแม่นหน้าตาของวัตถุดิบของเรานะคะเริ่มต้นจากที่มะขามเป็นมะขามอ่อนนะคะพ่อไปเก็บมาจากบ้านใครเนี่ยบ้านเพื่อนลูกได้ประมาณ2ขีดนะคะหรือว่า200กรัมเนาะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็เอาพวกขั้วพวกก้านใบออกให้หมดนะคะถัดมาค่ะวันนี้ใช้กระเทียมไทยนะคะอยู่ที่4หัวค่ะจะได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกขี้หนู20เม็ดพริกแห้งจินดาค่ะ10เม็ดค่ะกุ้งนะคะใช้เป็นกุ้งแห้งเอามาแช่น้ำก่อนเวลาตำเนี่ยจะได้ตำง่ายๆค่ะอยู่ที่1ขีดนะคะหมูสับค่ะก็1ขีดเหมือนกันน้ำพริกมะขามของพ่อนะคะจะใส่กะปิด้วยกะปิแท้เนาะแม่นกะปิแท้เนี่ยนะคะ1ช้อนโต๊ะพอดีค่ะนี่ขูดออกมาจากกระป๋องมันหมดพอดีใช่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอามะขามมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะล้างผิวมันออกก่อนลูกล้างหลายๆน้ำหน่อยนะคะนี่นะก่อนมันเขียวแล้วเนี่ยใช้สก็อตไบขัดได้ไหมโอ้บอลละ อันนี้พ่อบอกใช้วิธีขยี้ขยี้เอานะคะมันก็จะออกง่ายได้แล้วใช่ไหมพ่อได้แล้วพอละเดี๋ยวดูหน้าตานะคะเราเอาตัวเปลือกมะขามมันออกนิดหน่อยนะขูดๆเอานะคะแต่ไม่น่าจะหมดเนี่ยค่ะพ่อบอกใช้ฝอยใช้ฝอยขัดหม้อไม่เอาใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำน้ำพริกกันต่อเลยค่ะเนื่องจากครกหินของเราค่อนข้างเล็กนะคะใช่มันย่อยเกินนะไม่ใหญ่นะเล็กสิพ่อก็ใช้วิธีตำทีละนิดทีละนิดละกันนะคะใช่มันโอ้ยหอมแค่เอามะขามอ่อนจิ้มกะปิก็อร่อยน้ำลายฟอแหละลูกเนี่ยนะได้ประมาณนี้หรอพ่อแค่นี้ละพอละประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดูความละเอียดนะมันก็พอละเอียดขึ้นหรอกแล้วก็ซากๆก็ลูกก็ให้มันพอมีเนื้อสัมผัสให้ปากมันไม่เคี้ยวด้วยใช่ไหมแม่นอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะใครชอบเนื้อเนียนๆก็ตำให้ได้ละเอียดเท่ากับความต้องการเลยนะคะเพื่อนๆคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของมะขามที่เราตำออกมาเสร็จแล้วนะคะจะมีลักษณะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนๆของฝักมะขามอะค่ะกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยอันนี้ใครรู้บ้างนะคะว่าทำไมถึงเปลี่ยนสีเป็นเพราะว่าความเปรี้ยวหรือเปล่าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกใหม่เข้ามาทีนะคะถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลกันเนาะเขากินซับฝักกับจิ้มกะปิหรอพ่อบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้เป็นกะปินี่นะคะทุกคนเอาจิ้มๆเนี่ยค่ะกะปิแล้วก็กินได้เลยออกกลิ่นจะฟักเตอะลามก่อนน้ำลายมันฟอลูกลามก่อนหมอตื่นเลยไหมพ่อแม่ยิ่งกว่ากาแฟอีกเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวพ่อจะเริ่มตำกุ้งก่อนเลยเพราะว่าตำยากสุดเนาะพอตำกุ้งเสร็จแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราก็จะตำพวกพริกแล้วก็กระเทียมนะคะตอนนี้กุ้งเราแช่กับน้ำนะคะก็จะตำได้ง่ายขึ้นค่ะครั้งหนึ่งใหม่เคยตำกุ้งแล้วลืมแช่น้ำทุกคนคือโอ้โหคืออย่างแข็งแล้วก็ตำนานแล้วก็ตำยากมากนะคะอันนี้เน้นย้ำนะคะเป็นเคล็ดลับสำหรับมือใหม่เนาะที่ชอบทำพวกน้ำพริกนะคะอย่างน้ำพริกกะปิเนี้ยค่ะก็เอากุ้งไปแช่น้ำก่อนก็จะช่วยทำให้ตำง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบทานน้ำพริกนะคะใหม่มีสูตรน้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านบนค่ะคลิกได้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพ่อใส่กระเทียมตำตามลงไปค่ะต่อไปใส่พริกค่ะเนี่ยแหละพริกขี้หนูพ่อจะเรียกพริกแจวนะคะพริกแห้งนะคะเดี๋ยวพ่อจะเอาไอ้เครื่องพริกกะปิอาหารเนี่ยกุ้งอ่ะเอาไปคั่วกับน้ำมันก่อนลูกคั่วให้มันเหลืองสักน้อยเราก็เอาหมูสับเข้าใส่ลูกอ๋อแล้วก็ตวยด้วยมะขามทีหลัง
มะขามใส่ทีหลังสุดแม่นโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยนะคะตอนแรกก็ใส่น้ำมันไปก่อนพอประมาณครับเกิ่งจ้อนแก่ง ตามด้วยเครื่องที่เราต่ำเอาไว้อะเครื่องอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพวกกุ้งพริกกระเทียมกะปินะคะวันนี้นะคะเราก็ผัดเครื่องต่างๆค่ะให้เข้ากันเลยนะคะโอ้โหแค่กลิ่นนี่กินขาดแล้วนะเนี่ยกลิ่นถึงหน้าบ้านเลยเผัดให้มันหอมแป๊บก่อนลูกจะใส่หมูสับแป๊บหอมกุ้งหอมตอนนี้กลิ่นแบบว่ากลิ่นกะปิกับกุ้งอะค่ะชัดมากหอมมากหอมนะลูกเนาะใช่เสร็จแล้วเอาหมูสับใส่ลูกคั่วหมูให้สุกก่อนพ่อบอกว่าคั่วหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามะขามใส่ลงไปแล้วค่อยปรุงทีหลังค่ะสำหรับเมนูนี้เนี่ยนะคะใครแพ้กุ้งเนาะก็ใส่เป็นเนื้อหมูแทนได้นะคะอย่าลืมใส่กะปิเด้อพ่อบอกอย่าลืมใส่กะปิเด้อหอมแท้ๆลูกหอมเหรอหอมเดี๋ยวก็จะจ่าแม่นะต่อไปนะคะเดี๋ยวพ่อจะใส่ตัวมะขามค่ะที่เราตำไว้ทั้งหมดนะคะสีน้ำพริกวันนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวผัดรวมกันชิมก่อนสักนิดนึงนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันต้องเปรี้ยวนะคะแล้วก็เค็มพวกกุ้งกะปิแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าน้ำปลากับน้ำตาลทรายเนี่ยค่ะจะใส่ประมาณเท่าไหร่อันนี้เราต้องผัดนานมากไหมพ่อพักหนึ่งลูกพักหนึ่งไม่กี่พักละสัก10นาทีลูกโอเคมันจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังมันนายเดี๋ยวกะให้นะคะแค่นี้ก่อนประมาณน้ำตาลที่พ่อใส่นะคะจะได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งนึงค่ะแล้วก็กินลูกหอมมั้ยพ่อว่าได้เยอะเนาะเยอะเดี๋ยวเอาไปให้ย่าด้วยแหละให้ย่าย่าชอบกินตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะลองชิมก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าเป็นไงต้องใส่น้ำตาลน้อยหน่อยเปรี้ยวเดี๋ยวลองดูนะคะว่าใส่อีกเท่าไหร่เจ้าเดิมเท่าเดิมเลยแม่มาถามมันเปรี้ยวใส่ไปอีกช้อนครึ่งนะคะรวมกันก็อยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะ3ช้อนโต๊ะเพื่อนๆอาจจะบอกว่ามันหวานนะคะแต่ว่าวันนี้เราใช้เราทำน้ำพริกปริมาณเยอะมากนะคะเมื่อกี้ใหม่ชิมนะคะมันก็อร่อยแล้วแหละแต่เดี๋ยวใส่น้ำปลาเพิ่มนิดเดียวนะคะเกือบ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆเพิ่มความหอมเดียวกับผงได้แล้วลูกถูกละเนี่ยนะคะเป็นน้ำพริกที่มีทั้งหมด2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยคือการที่เราจะต้องเอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะเอาลงไปตำค่ะและขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือการนำส่วนผสมทุกอย่างค่ะมาผัดรวมกันในกระทะนะคะเมื่อกี้ชิมแล้วคือคะแนนตะใดอ่ะ100ไปเลย มันล้ำขนาดอ่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะน้ำพริกมะขามของเราปิดกั๊กแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเมนูที่เพื่อนๆสามารถ
ทำได้ที่บ้านเลยนะคะ2ขั้นตอนเท่านั้นค่ะตำนะคะตำเสร็จก็เอามาผัดกับน้ำมันแบบนี้ง่ายๆเองค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเองเนาะลองเอาไปทำทานกันดูนะคะสูตรพ่ออร่อยมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ